วันนี้นะคะเก๋พาทุกคนนะมาดูหอพักย่านเมืองเอกนะคะใกล้มหาวิทยาลัยรังสิตนะยังใกล้ตลาดเมืองเอกด้วยนะคะกระเถิบออกไปอีกหน่อยเนี่ยก็จะเป็นตลาดสี่มุมเมืองนะเซียรังสิตนะคะรวมถึงฟิวเจอร์พาร์ครังสิตด้วยนะที่สำคัญนะคะยังใกล้แนวรถไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับใครนะที่สนใจในเรื่องของการลงทุนนะที่นี่นะนักศึกษาเยอะนะคะแล้วก็คนทำงานก็เยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจอาชีพที่มันเป็นเกี่ยวกับหอพักเนี่ยกำลังมาแรงเลยนะคะแล้วก็ที่นี่นะตั้งอยู่บนพื้นที่75ตารางวานะคะมีห้องพักเนี่ยทั้งหมด35ห้องนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยนะคะอ่ะลืมบอกด้านบนนะยังมีเสาสัญญาณโทรนะคะที่มาเช่าอยู่มีรายได้อยู่เป็นประจำเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยค่ะเดินเข้ามาในตึกนะคะด้านซ้ายมือของเก๋นะจะเป็นฝั่งของห้องผู้ดูแลนะคะนี่เลยเข้าไปดูได้เลยค่ะนี่นะคะก็คือห้องของผู้ดูแลตึกนะเวลาที่ใครเข้ามาติดต่อสอบถามนะคะก็จะผ่านห้องนี้ก่อนนะแล้วก็เอาไว้สำหรับเก็บกุญแจนะคะรับพัสดุนะเดี๋ยวเราไปดูห้องข้างๆกันแล้วก็ห้องด้านหลังเกตนี้นะคะแต่เดิมเนี่ยก็เป็นร้านขายของชำนะหรือร้านมินิมาร์ทนะคะซึ่งถ้าเราดำเนินกิจการต่อนะฝั่งนี้เนี่ยก็สามารถเอาไว้ใช้เป็นร้านมินิมาร์ทเล็กๆให้กับคนในตึกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะไปเลยเปิดไม่ได้และนี่นะคะก็คือภายในของหอพักนี้นะคะด้านล่างนะคะมีทั้งหมด8ห้องนะพื้นที่ของแต่ละห้องนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 22-24 ตารางเมตรนะด้านในนะคะก็จะเป็นห้องโล่งๆเลยเป็นทรงสี่เหลี่ยมเลยนะคะสามารถวางเฟอร์นะเอาไว้ได้ครบเกือบหมดนะแล้วก็จะบอกว่ายังมีพื้นที่ว่างเนี่ยยังเหลืออีกอื้อเลยนะคะแล้วก็มีแอร์ด้วยติดแอร์ได้ด้วยนะคะแล้วก็นี่คือในส่วนของห้องน้ำนะคะแล้วเราก็จะมีระเบียงนะเอาไว้แบบตากผ้านะคะหรือว่าซักผ้าเนาะเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กับชั้น3กันเลยค่ะแล้วนี่ก็เป็นบริเวณชั้น2นะคะซึ่งชั้น2ชั้น3ชั้น4เนี่ยจะมีชั้นละ9ห้องนะคะนี่เลยด้านซ้ายนะคะแล้วก็ด้านขวาบันไดทางขึ้นนะคะพร้อมบันไดหนีไฟนะจะอยู่ตรงกลางเลยนะคะซึ่งบันไดเนี่ยกว้างเลยนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น4กันดีกว่าไปถึงแล้วนะคะอันนี้ก็คือชั้น4นะนี่อันนี้เป็นบริเวณด้านซ้ายมือนะคะนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้กันห้องที่นี่นะคะจะไทยเดียวกันหมดเลยนะคะนี่ห้องเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันกว้างแล้วมันก็โปร่งมากเลยนะทุกคนลองดูนะวางเตียงก็แล้วนะวางโต๊ะชั้นวางทีวีนะโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้านะคะยังมีพื้นที่เหลือนะทำให้เราไม่รู้สึกอึดอัดนะคะแล้วก็แสงสว่างเนี่ยจากระเบียงสว่างเลยนะคะค่อนข้างสว่างแล้วก็ระเบียงเนี่ยมันไม่เล็กจนเกินไปนะเรายังสามารถซักผ้าเนาะหรือว่าอะไรได้นะคะแล้วก็ตากผ้าได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูห้องริมกันนะคะทุกชั้นของที่นี่นะชั้น2ชั้น3ชั้น4เนี่ยเราจะมีห้องริมด้านหน้านะอย่างละ2ห้องก็คือซ้ายขวาทางนี้นะคะซึ่งขนาดอาจจะใหญ่กว่าหน่อยนึงนะแล้วก็นี่จุดเด่นของห้องริมเลยนะคะก็คือด้านที่ติดเนี่ยด้านหน้านะคะทุกคนเห็นลมไหมโอ้จะบอกว่าอยู่ชั้นนี้ก็ลมดีมากๆเลยนะคะที่เป็นห้องริมนะนี่เลยแล้วก็วิวดีด้วยนะคะไม่มีบล็อกวิวเลยนะคะเช่นกันนะก็จะมีห้องน้ำนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวระเบียงเนาะห้องนี้ก็จะกว้างขวางดีเลยนะคะเนี่ยรีโนเวทนะแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยนะคะเกตว่ามันโอเคมากๆเลยนะเพราะว่าสภาพห้องนะคะแล้วก็โครงสร้างตึกเนี่ยยังดีอยู่และที่สำคัญนะคะที่นี่นะ
ยังมีรายได้อยู่นะคะจากเสาสัญญาณทูด้านบนนะซึ่งใครอยากรู้ว่ารายได้เท่าไหร่หลังไมค์มาค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบริเวณอื่นกันบริเวณดาดฟ้านะนี่เลยจริงๆเนี่ยฝั่งนี้นะคะยังสามารถจัดสวนนะเราก็แบบตอนเย็นมานั่งชิลๆได้นะคะทุกคนดูวิวรอบๆค่ะจริงๆตอนเย็นน่าจะอากาศดีมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้อาจจะร้อนไปนิดนึงนะคะแล้วก็นี่เลยที่เกดบอกนะคะก็คือในส่วนของสัญญาณทูนะที่เรายังมีรายได้อยู่นะคะนี่เลยจริงต้องบอกรายได้ดีด้วยนะเพราะทูอ่ะต่อสัญญาทุกๆ3ปีเลยนะคะฝั่งนี้นะค่ะโครงสร้างที่นี่นะคะก็ยังดีอยู่เลยนะแล้วก็จริงๆเนี่ยพื้นกระเบื้องก็ยังดีอยู่นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าเจ้าของเนี่ยเขาเดินไฟนะคะใหม่นะแล้วก็แยกเบรกเกอร์ทุกห้องเลยนะคะมิเตอร์ไฟฟ้าก็จะอยู่ในส่วนของข้างล่างนะเจ้าของคนใหม่เนี่ยก็คือแค่เข้ามารีโนเวทในบางจุดนะที่เป็นส่วนกลางนะคะกับภายในห้องเนี่ยอาจจะทาสีใหม่เปลี่ยนประตูใหม่นะคะแล้วก็ลงเฟอร์ใหม่นะก็สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้แล้วนะคะก็ถ้าใครนะที่สนใจนะคะอยากเป็นนักลงทุนนะคะหรือว่าสนใจที่อยากทำธุรกิจห้องเช่าหรืออพาร์ตเมนต์แบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อเกดได้เลยนะคะแล้วเกดจะพาคุณมาดูนะคะวันนี้เนี่ยเกดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย